วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเครื่องนี้นะฮะตัวเครื่องเนื่องจากว่าผลิตและส่งขายผลิตในจีนนะครับแต่ว่าส่งขายในยุโรปเป็นหลักเขาจะมีมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็จะมีพวกการ์ดโคเวอร์ต่างๆนะฮะที่เทเบิลก็จะมีตัวการ์ดนะฮะเป็นขนาดเป็นแบบนี้สามารถเปิดปิดได้นะจะมีบอลพันเจอร์อยู่นะบอลพันเจอร์อยู่นี่มีรูล็อกอยู่นี่นะฮะแล้วก็มีบอลพันเจอร์อยู่นี้เห็นชัดเจนนะฮะบอลพันเจอร์อยู่นี่สามารถยุบได้มีสปริงเวลาเราปิดเราก็จับที่ตัวนี้ก็ดันเข้าไปครับผมแรงๆบอลพันเจอร์ก็เข้าไปล็อกโอเคที่การ์ดก็สามารถบิดได้นะฮะเมื่อเปิดแล้วนะถ้าเกิดเราต่อไฟไว้แล้วเนี่ยเบรกเกอร์แมกเนติกก็จะตัดไฟทันทีนะครับผมสามารถปรับระยะของตัวการ์ดที่สปินเดิลได้นะครับผมถ้าเกิดไม่การใช้ก็ถอดออกนะฮะแล้วก็ปรับระยะตรงนี้ไว้โอเคแล้วก็กรณีของตัวสปินเดิลนะฮะสโตกมันตรงนี้มัน120มิลลิเมตรนะฮะ120มิลลิเมตรถ้าเกิดเราอยากจะใช้แบบละเอียดเราก็ล็อกน็อบตัวนี้เข้าไปให้แน่นแล้วก็มาใช้แฮนด์วิวด้านหน้าเราสามารถที่จะหมุนควงสปินเดิลก็ขึ้นที่ลงมานะฮะอย่างตามรูปโอเคอันนี้มันหลวมนะฮะผมหมุนบิดโอเคไม่ได้ล็อกไว้แล้วโอเคนี่ก็หมุนลงมาถ้าเกิดเราจะใช้แบบเจาะเร็วๆนะฮะใช้งานเจาะงานสว่านก็ให้คลายน็อบตัวเดิมที่เราล็อกก็คลายสังเกตว่าเวลาเราล็อกเราคลายเนี่ยตรงนี้มันจะมีการเคลื่อนที่ให้เห็นนะฮะมาคลายออกมาแล้วปุ๊บก็โยกได้นะฮะนี่ก็คือใช้เจาะเร็วๆปุ๊บตามนี้ถ้าเกิดเราต้องการล็อกสปินเดิลเราก็ใช้ตัวนี้ล็อกนะฮะล็อกให้ผมหน่อยครับล็อกตัวนี้ฮะเราล็อกตำแหน่งไว้ปุ๊บนะครับโอเคนี่ก็ล็อกมาแล้วนี่คือล็อกโอเคถ้าเกิดจะรีลีสก็รีลีสครับปล่อยโอเคก็ขึ้นมาปุ๊บก็เท่านี้นะฮะไม่มีอะไรซับซ้อน